วัสดีครับครับผมวันนี้นะเรามาอยู่กันที่จังหวัดสระบุรีอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะเราจะมาขี่รถ ATV กันนะครับวันนี้เราอยู่ที่สนามเลยค่ะม่วงเล็ก ATV ใช่แล้วนะบอกได้เลยว่าที่นี่นะครับดูแบบด้านนอกนะเหมือนธรรมดาธรรมดานะเขาบอกด้านในธรรมดากว่านี้อีกเขาบอกเหมือนขี่รถไปตลาดว่างั้นตลาดไหนไม่รู้เออแต่เราแบบอยากลองไงอยากลองเฮ้ยของที่นี่เขาเฟี้ยวฟ้าวมีดีอะไรให้อวดหรือเปล่าคือถ้าให้เรามาขับแบบเหมือนไปตลาดเราไม่ขับหรอกเพราะเราเก่งแล้วเพราะเราไปบ่อยแล้ววันนี้ก็เลยลองแวะมาที่นี่ดูนะครับเดี๋ยวมาดูว่าที่นี่นะมีค่าบริการอะไรยังไงแล้วก็มีรถให้เราใช้แบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวมาสอบถามเลยดีกว่านะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับพี่อะไรครับเนี่ยเต้ครับพี่เต้นะครับพี่เต้ผมมาเที่ยวที่เนี่ยพี่แนะนำหน่อยได้ไหมว่าที่นี่มีรูปแบบการขับขี่แบบไหนบ้างแล้วก็สนามพี่มีทั้งหมดกี่แบบอะไรยังไงบ้างค่าใช้จ่ายยังไงบ้างครับเริ่มจากค่าใช้จ่ายก่อนดีกว่าถ้าเทียบกับที่อื่นลูกค้าตอนนี้ก็จะมองว่าแพงแต่ถ้าเทียบเป็นความคุ้มค่าแล้วก็นั่นก็ถ้าเทียบกับที่อื่นไม่แพงเลยครับผมครับเริ่มต้นที่650บาท20นาทีจริงๆแล้วมันจะมีหลายระดับครับมี5ดาวของเราจะแบ่งเป็นดาวมี1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวเริ่มต้นที่20นาทีครึ่งชั่วโมง40 50 60 70ครับชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงไปโอ้โหไอ้นี่มันนอนนี่หรืออะไรเนี่ยแม่ไปแล้วเราก็เลือกเอาครับว่าเราจะมือใหม่ก็1ดาว2ดาวแต่โดยมากเส้นทางแนะนำของเราจะเป็น3ดาว40นาทีครับก็คือทางลัดเข้าป่าจะขึ้นไปยอดเขานั้นพี่ประมาณกลางเขาลูกนั้นฮะโน่นเนี่ยนะใช่โดยเฉลี่ยทุกคนจะเล่นเส้นนี้ขึ้นไปทำอะไรพี่ก็ขี่ ATV นะครับแต่จะเป็นแบบผจญภัยครับคือเป็นแนวแอดเวนเจอร์ของจริงว่างั้นก็ต้องลองดูครับปกติเราก็จะวิ่งเส้นทางเรียบๆแบบนี้แม่ไม่ค่อยแบบไปแบบทุลักทุเลมากใช่ไหมแต่วันนี้คงไม่กล้าไปถึงขนาดนั้นพี่ขอแบบเลเวลย่อยๆกว่านั้นหน่อยได้ไหมไป2ดาวก็เอา2ดาวพอพี่ครับผมจริงๆเราแชมป์ประเทศไทยก็ไม่อยากจะบอกอีกแล้วเปตองนะไม่ได้เกี่ยว ATV เล่นเปตองแล้วพี่จะขับไวอ่ะเราต้องคุยไว้ก่อนโอเคพี่แล้วรถก็คืออันนี้กี่ซีซีครับเป็น110ซีซีครับแต่มีเกียร์110ซีซีมีเกียร์อ๋อปกติที่เราใช้กันจะเป็นออโต้มากที่ตามสนามทุกที่จะเป็นออโต้ครับแต่ของเราต้องมีเกียร์ครับครับผมพี่เกียร์มัวไหมฮะอุ้ยทำไมรู้โอ้หน้าก็เข้มนะทำไมมาเกียร์มัวตรงนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อ่ะแม่แล้วไปพี่ไม่รู้ไม่ผ่านพี่มุกนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านเวลาเกียร์เนี่ยไอ้ขึ้นเขามันใช้ได้แต่มันจะช่วยได้ดีเวลาลงเขาเพราะว่าสนามเรามันต้องมีเขาถ้าเป็นพวกออโต้พวกนั้นมันจะไหลลงครับครับครับมันจะหน่วงๆหน่อยนะพี่นะแล้วมันลองกันเนี่ยแม่ลองดีกว่าแม่ระดับเราโปรแล้วเอา2ดาวก่อน ถ้า5ดาวเดี๋ยวไก่ย่างไม่เอา งั้นโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดวลเลยดีกว่านะพี่แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่สนใจอยากเข้ามาเล่นติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทางไหนบ้างเพจ Facebook มูเล่ ATV เลยครับขึ้นมาปิ๊งโอเคนะแล้วก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะพี่นะโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวผมขอใช้บริการเลยนะพี่นะเชิญครับได้ครับพร้อมแล้วเลยพี่ผมถามหน่อยที่นี่โหดสุดนี้ต้องประมาณไหนเลยครับไปแล้วกลับไม่ได้เลยว่างั้นมีส่วนเลยครับผมเหรอครับเพราะว่ามึงต้องคนเก่งจริงๆเหรอครับครับผมแล้วพี่ไปแล้วกลับได้ปะกลับได้อ๋อแสดงว่าพี่เก่งไงเนี่ยสุดยอดไม่พี่พอดีพาลูกกับแฟนมาด้วยไม่ต้องโหดมากเอาแค่พองามนะพี่นะครับผมอย่าทิ้งผมนะครับบอกเลยวันนี้นะครับเรามาถึงก็ปั่นป่วนนะครับ ATV เขาแล้วหยอกเล่นนะครับหยอกเล่นหยอกพี่เขาเล่นนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าการขี่ ATV ที่นี่นะจะสนุกสนานขนาดไหนนะครับไม่เดือนน้องฟิวพร้อมไหมครับนี่เดี๋ยวมาเลยครับมาเลยเว็บเหมือนเว็บร้อยเราธรรมดาคือจะเพิ่มกดหน้าคือจะลดกดหลังครับอันนี้มีกี่เกียร์พี่มี3เกียร์ครับไม่ผมเห็นมีเกียร์อันเดียวจริงๆเนี่ยผมเห็นมีเกียร์อันเดียวมันมี3มันมี3เลขครับมีใครเล่นกับพี่มั้ยพี่ผมไม่ชัดเหมือนกันเล่นแล้วมันอันเดียวผมเห็นอันเดียวโอเคไปพร้อมแล้วเลยเวลาขับมองข้างหน้าไกลๆครับนู่นมองไปข้างหน้าไปแล้วค่ะโอ้โหระวังนะลูก
ครับเอาลงอีกแล้วแล้วลงแบบว่าแม่ต้องกอดน้องฟิวไว้เลยนะโอ้โหจริงว่ะแม่ดูร้องกันแล้วทำได้ยังพอโอ้โหพี่จะบอกว่าตรงนี้มันต้องเน้นอ่ะพ่อไปแล้วพ่อไปแล้วถ่ายพ่อหน่อยแต่พ่อจะได้ถึงไหนอ่ะเฮ้ย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 พอจะลงไหมพอจะลงไหมนี่ไม่ลงหรอกตรงนั้นอะกลัวมาดูอีกสายลงทางเก่าลงทางเก่าทางเก่าลงได้ไหมพี่พอได้แล้วนี่ดูแลจำไว้นะสตาร์ฟเป็นไงดูแลจำไว้นะหูอย่างเสียวอ่ะเขาไม่รู้จังเลยไม่ได้ไม่ถนัดไม่เอาเอาไปเลยเอาไปเลย
ี่นะขับให้พี่สตาฟเขาดูขับจริงๆมันต้องอย่างนี้แต่อย่างนั้นอะเทพไม่เอากลัวพี่ขอสักรอบเดี๋ยวโชว์ให้เด็กมันดูสักรอบแล้วพี่โชว์เลยพี่โชว์เลยเมื่อกี้ไม่ใช่พ่อแล้วไปโอ้ยแต่พี่เขาเก่งพี่เขาเก่งพี่เขารู้รอบรถไงเขาอยู่มาตั้งแต่ปีแล้วเนาะใช่ครับใช่อ๋อความมาหลายรอบแล้วไปเดี๋ยวไปลุ้นไปเดี๋ยวไปต่อกันเลยแรงเลยแรงเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปขึ้นไปตอนนี้นะเราก็ขับ ATV เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ค่ะอธิบายความรู้สึกพ่อถาก่อนคือตอนที่เข้ามามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เท่าไหร่วะที่เนี่ยใช่แต่พอมาขับปุ๊บเอ้ยของเขาไม่ธรรมดาแม่พอขับเสร็จปุ๊บขาเริ่มสั่นอืออยากจะบอกว่าเบื่อทั้งตัวขนาดว่า2ดาวนะอือขนาดแม่แค่ซ้อนนะมันจะเป็นหินแม่มันจะกึกกักกึกกักกึกกักมากเลยนะใช่เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวกึกกักกึกกักแล้วที่แบบไฮไลท์เลยนะพี่สตาร์เขาขับอะแม่ที่เหมือนแบบอยู่ในกระทะทองแดงอะวนอย่างนี้เลยรถไต่ถังรถไต่ถังเหรอนึกว่ากระทะทองแดง
คือมันเฟี้ยวมากเลยนะร้อนแล้วก็รีบลงเนี่ยพี่เขาแบบสุดยอดมากเลยถือว่าโอเคนะแล้วถ้าเกิดคลิปหน้าเพื่อนๆใหญ่พวกเราไปเที่ยวที่ไหนนะคอมเมนต์ไว้นะถ้าเราไปได้เดี๋ยวเราไปครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย